หวานใจในอนาคตละกันเหมือนอารมณ์แบบเราแอบชอบเขาแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเราก็ได้สมมุติว่านายถามเขาว่าทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้เฮ้ยที่เขาถามเราเพราะเขามีใจกับเราแน่เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้ถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดสเปเชียลของนายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง TH Headline ค่ะอย่าลืมไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะนาย CAC ค่ะตอนนี้อายุ20ปีค่ะชื่อจริงวชิราภรณ์นามสกุลโยสิทธิ์ค่ะชื่อเพลงว่าเพื่อนค่ะเป็นซิงเกิลแรกของนายค่ะตอนนี้ก็ปล่อยออกไปแล้วค่ะเพื่อนนะคะสำหรับนายก็เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นให้ได้ทุกอย่างสำหรับเขาเลยเป็นความรักบริสุทธิ์ค่ะเป็นตัวแทนของคนใจกว้างค่ะไม่ว่าเขาจะให้เราเป็นอะไรเราก็ยอมเป็นให้เขาหมดเลยตอนนี้เราอยู่ในโหมดเฮ้ยอยู่ในโหมดรอหวานใจในอนาคตละกันกระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีค่ะเหมือนเป็นความฝันที่เป็นจริงไปอีก19แล้วเพราะว่านายเคยบอกกับน้องๆที่ค่ายว่าอยากมีแฟนคลับมาร้องเพลงตัวเองบ้างจังส่วนคอมเมนต์ใน YouTube ก็เป็นไปในทางที่ดีค่ะยอดวิวก็ขึ้นเรื่อยๆเดินขึ้นเรื่อยๆค่ะอยากให้วิ่งบ้างติดเทอร์โบก็วันที่พี่เอฟูส่งเดโมมาให้นายก็ชอบมากค่ะจะค่อนข้างอินดี้มีความแบบอิเล็กทรอนิกส์ผสมป๊อปนิดนึงให้มันฟังง่ายมากขึ้นค่ะส่วน MV มันจะมีความอินดี้มากกว่าน้องๆ5วงที่ปล่อยออกมาค่ะก็รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองนายรู้สึกว่าเป็นตัวเองมากก็ทางโปรดิวเซอร์เขาก็จะเอาอินสไปเรชันมาจากตัวของนายเลยจะมาถามเกี่ยวกับความรักว่าความรักเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นายเป็นคนที่ค่อนข้างจะชิลๆสบายๆอะไรก็ได้เป็นคนแบบลุยๆค่ะก็เข้ากับคอนเซ็ปต์เพลงว่าแบบเป็นให้เธอได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าเธอจะให้เราเป็นอะไรหมายว่าทุกๆคนต้องเคยค่ะอารมณ์แบบแอบชอบเขาคิดว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนนะคะมันไม่มีที่สิ้นสุดก็คือไม่สามารถตอบได้เลยว่าในอนาคตเขาจะให้เราเป็นมากกว่านี้ไหมก็แค่เหมือนหวังดีไปกับเขาไปเรื่อยๆแอบชอบเขามีแต่ให้เขาไปเรื่อยๆนายคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบรักเขาข้างเดียวค่ะเป็นความสัมพันธ์เป็นสถานะที่ไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ค่ะแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบเราแอบชอบเขาแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเราก็ได้สมมุติว่านายถามเขาว่าทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ตอบนายกลับมาว่ากินข้าวอยู่แล้วเธอล่ะทำอะไรแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับนายก็ได้แต่ว่าเพราะว่านายเป็นคนที่ชอบเขาไงคะนายก็เลยคิดว่าเฮ้ยที่เขาถามเราเพราะเขามีใจกับเราแน่เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้สถานะนี้นายก็เลยคิดว่าเป็นคำนิยามขึ้นมาเองของคนที่แอบชอบเขาค่ะเหมือนเป็นคำแบบปลอบใจตัวเองว่าเฮ้ยนี่เราได้เป็นเพื่อนกับเขายังวะอะไรเฮ้ยนี่เราได้เป็นเพื่อนกับเขายังวะอะไรส่วนตัวก่อนหน้าที่นายจะเข้ามาที่ค่ายอะค่ะนายก็เป็นคนที่ชอบเต้นชอบหาคอนเทนต์ถ่ายคอนเทนต์ลง TikTok ค่อนข้างบ่อยค่ะส่วนตอนเข้ามาในค่ายเขาก็จะทางค่ายก็จะมีการเทรนต่างๆเช่นการร้องการเต้นการแสดงมีสอนหมดทุกอย่างเลยค่ะก็ออกกำลังกายเพิ่มด้วยก่อนหน้านี้พี่เขาเก่งมากๆเลยค่ะตอนที่ก่อนจะอัดส่งไกด์มาให้เราก็เหมือนแบบพูดกำลังใจให้มาด้วยแบบสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้แบบนี้ค่ะก็น่ารักมากๆขอบคุณนะคะก็จะมีสลับวนไปเรื่อยๆทุกๆเดือนค่ะก็หลังจากนี้ก็จะมีซิงค์2ของโบอิมค่ะจะปล่อยในเดือนนี้แล้วแล้วก็จะสลับกันไปเรื่อยๆก็ฝากติดตามโบอิมแล้วก็เพลงของนายในอนาคตด้วยค่ะอยากขอบคุณเยอะมากเลยแฟนๆตั้งแต่นายยังไม่ได้ออกเพลงเลยอะค่ะก็จะมีแฟนๆมาให้กำลังใจนายในทวิต
ใน IG เยอะมากบอกว่าติดตามพี่นายอยู่นะทั้งที่นายยังไม่ได้มีผลงานหรืออะไรให้เขาติดตามเลยแต่ว่าเขาก็ยังมาให้กำลังใจนายแล้วก็ยังอยู่กับนายตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับโนวาทุกคนด้วยมาจากเป็นโนวาเป็นดวงดาวค่ะดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้านายเป็นคนตั้งเองเพราะนายรู้สึกว่าเวลามองแฟนคลับแล้วนายรู้สึกว่ามันมีแสงเปล่งประกายออกมาจากพวกเขาทางค่ายก็จะมีวันที่แบบทุกคนกดดันหรือเหนื่อยกับการซ้อมอะไรเงี้ยนายก็จะส่วนใหญ่จะเป็นการให้กำลังใจกันและกันมากกว่าค่ะนายคิดว่าน้องๆทุกคนเก่งมากๆแล้วก็บางทีนายก็ไปขอคำแนะนำจากน้องๆบางทีน้องๆก็มาขอคำแนะนำจากนายอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เราจะเป็นการให้กำลังใจกันแบบพุชกันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นตอนแรกๆนายรู้สึกว่าน้องๆทุกคนก่อนหน้านี้เรียบร้อยกว่านี้เยอะเลยเรียบร้อยหนีตอนแรกขอเมาส์หน่อยใช่ไหมคะนายนึกถึงโบค่ะก็คือโบในคอนเซปต์คอนคุยเขาจะค่อนข้างแบบเป็นผู้หญิงแซ่บแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองค่ะแต่จริงๆแล้วโบเป็นคนอินโนเซนต์มากๆเป็นเด็กซื่อแบบว่าโบชอบไดโนเสาร์แล้วก็แบบชอบทำท่าแบบแพ้อะไรทั้งที่ในคอนเซปต์ MV ของเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกลุคนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้าแฟกต์ about นายนะคะคือข้อ1นายเป็นคนถนัดมือซ้ายค่ะข้อ2นายเป็นคนเหนือค่ะเป็นคนจังหวัดเชียงรายแต่ว่าพูดภาษาเหนือไม่ได้นะคะฟังรู้เรื่องอย่างเดียวข้อ3นายชอบอนิเมะมากๆนายชอบหลายเรื่องมากไม่รู้ว่าจะจำหมดได้ยังไงมีไฮคิวไททันดาบพิฆาตอสูรเยอะมากอีกเยอะเลยค่ะข้อ4นะคะนายเป็นคนนายเป็นลูกคนเดียวค่ะข้อ4นายเป็นลูกคนเดียวข้อ5นายลืมอ๋อนายไม่กินเผ็ดค่ะกินเผ็ดได้แต่กินได้ไม่เยอะค่ะรู้สึกว่าตอนกินเผ็ดแล้วปากมันชากินแล้วมันแบบไม่ได้อั่นท้องต่อก็เลยกินไม่เผ็ดมากดีกว่ากินได้เรื่อยผลงานล่าสุดใช่ไหมคะซิงเกิลแรกของนายก็ปล่อยแล้วนะคะชื่อเพลงว่าเพื่อนอย่าลืมไปฟังกันนะคะที่ YouTube Club After Class แล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็ชาเลนจ์นะคะใน TikTok มีให้ทุกคนไปเต้นตามได้นะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กเพื่อนชาเลนจ์ด้วยค่ะไปเต้นตามกันเยอะๆนะคะช่องทางการติดตามของนายก็คือใน IG ของนายก็จะเป็นนายวายโยค่ะแต่ถ้าเป็น IG Official ก็จะเป็น nayvayo.cac ค่ะแล้วก็ใน TikTok นะคะก็จะเป็น nayvayo เหมือนกันค่ะทวิตเตอร์ใช้คำว่านายวายโยหมดเลยค่ะความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ในรู้สึกว่าไหนๆเราก็เจอคนที่เราชอบคนที่เรารักแล้วค่ะนายก็อยากให้ทุกคนที่มีคนที่ชอบให้เราตั้งใจรักเขาไปเลยทำให้เต็มที่ถ้าจะจีบเขาก็จีบให้สุดไปเลยพยายามซื่อสัตย์กับใจตัวเองเยอะๆแล้วก็เราไม่มีอะไรต้องเสียอยู่แล้วถ้าเราเต็มที่ถึงแม้มันจะผิดหวังหรือสมหวังเราก็เต็มที่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนของความรักก็ขอให้ทุกคนสมหวังกับความรักนะคะได้ป่ะ